สวัสดีครับวันนี้พบกับมนุษย์ตะขาบเอซิกเจลคายาโน่30นะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษครบรอบ30ปีของเจ้าคายาโน่รองเท้า Stability หรือรองเท้าที่เขาเรียกว่าที่คนไทยจะไปติดปากว่ารองเท้าซัพพอร์ตนะการซัพพอร์ตจริงๆก็ถูกนะคือซัพพอร์ตกันเท้าล้มเท้าแบนนะครับได้ความการประคองขั้นสุดนะเป็นรองเท้าที่เป็นตำนานคู่หนึ่งผมหัดวิ่งตอนแรกเนี่ยไปถามเพื่อนท่านหนึ่งก็ได้คำตอบมาว่าซื้อคายาโน่สิซื้อนิมบัสสินะนั่นก็เป็นรองเท้าคลาสสิกของวงการวิ่งเลยก็ว่าได้มาก่อนยุคที่จะเป็นซุปเปอร์ชูเพียวบางวิ่งซิ่งนะครับก็คือจะเป็นแนวนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่คิดไม่ออกก็คนก็จะซื้อคายาโน่กันเริ่มต้นผมมีคายาโน่คู่แรกก็เป็นคายาโน่26นะฮะแต่ไม่ทราบว่าทำไมเขาเขียน20นะผมจำไม่ได้ตัว26เนี่ยนี่เราก็จะเห็นนะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เจลไม่เจลอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เนี่ยมันเป็นนิ่มๆ นี่คือเจลที่เขาบอกนะครับพื้นหนาทนนะลองสังเกตความหนามากๆนะฮะยางหนาทนใช้จนรองเท้าเสื่อมแล้วพื้นก็ยังไม่หมดนะครับการประคองก็คือขั้นสุดเกราะลองสังเกตดูเกราะพลาสติกแข็งนะครับช่วยประคองเท้าส้นเท้าบังคับให้เท้าอยู่บนรองเท้าลองสังเกตดูนิดคายาโน่ไม่ใช่รองเท้าหนานะไม่ได้ใช้ความหนาอย่างเดียวนะรองเท้าค่อนข้างบางนะพื้นเอาจริงๆถ้าไม่รวมเอาโซลนี่คือแค่เซนกว่าๆนะครับในช่วงหน้าเท้าช่วงส้นจะเยอะหน่อยนะแต่รองเท้าที่มีดรอปเยอะพอสมควรน่าจะเป็นประมาณดรอป10คายาโน่รุ่นเดิมๆเนี่ยใช้โฟม Duo Max อย่างนี้นะครับคือใช้โฟมที่แข็งนี่ตรงนี้แข็งอย่าบอกว่าโฟมนะฮะฟังเสียงดูคือแข็งมากเป็นกรอบพลาสติกอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีโฟมที่แข็งตรงนี้ซึ่งจะแข็งกว่าตรงอื่นนะครับแข็งกว่าแถวนี้แต่จริงๆผมว่ามันก็แข็งทั้งคู่นะเนี่ยลองดูคือบีบไม่เข้าเลยทีเดียวด้วยความที่เอาโซ่มันหนาแข็งด้วยนะก็เลยการล้มเขาใช้จากตรงนี้การล้มนะครับแผ่นพลาสติกนี่ก็คือทั้งช่วยการล้มด้วยและช่วยส่งแรงด้วยนะทีนี้มาที่คู่นี้ผมใส่ 11.5 นะเพราะเมื่อก่อนรองเท้า ASICS ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ Y เนี่ยน่าจะไม่กว้างนะลองเทียบกันดูนะปึ๊บคู่นี้11นะครับคู่นี้ 11.5 แต่คู่นี้ดูใหญ่กว่าเยอะมากนะฮะทั้งใหญ่ทั้งกว้างกว่าใส่สบายกว่าอันนี้คือถ้าไม่เผื่อเนี่ยเท้าจะบีบกลับมาที่พระเอกของเราคู่นี้ราคา 6,900 บาทนะครับราคาป้าย 6,900 บาทเพราะว่าเป็นสีพิเศษแนวเดียวกับสีแพลตินัมนะถ้าเป็นสีธรรมดาซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าสีธรรมดามีสีอะไรบ้างจะเป็นราคา 6,500 นะแล้วก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันเห็นว่าจะมีรุ่น Y ตามมานะมาที่การสวมใส่รองเท้าสวมใส่ถ้าถามว่ามีคนถามเทียบกับนิมบัสเยอะนะว่าจะซื้ออะไรดีเพราะราคามันเท่ากันการสวมใส่เนี่ยคู่นี้เป็นรองเท้าแบบลิ้นปกติซึ่งนิมบัสจะเป็นผ้าผืนเดียวทอนขึ้นมาเหมือนถุงเท้านะครับก็จะสวมใส่ต่างกันและนิมบัสจะไม่มีเกราะแข็งด้านหลังนี้เป็นขอบบางๆแล้วใช้ฟองน้ำล็อกเท้าด้านในก็จะสวมใส่เหมือนกันนิมบัสก็จะรู้สึกสวมตัวง่ายสวมสบายกว่าอันนี้ก็จะสวมสบายแต่มั่นคงนะฮะมันจะล็อกเท้ามากกว่า
ชัดเจนทั้งลิ้นที่หนานะครับนิมบัสเนี่ยลิ้นจะบางๆเพราะว่าเขาใช้ผ้าตัวนี้ในขณะที่อันนี้เป็นลิ้นแยกออกมาเลยพื้นจะเหมือนกันเป็นพื้นออโตไลท์นะครับพื้นออโตไลท์เนี่ยราคาแพงพื้นในนะพื้นในของออโตไลท์เนี่ยจะแพงคือเข้ารูปเท้าอะไรประมาณนั้นการล็อกเท้าคู่นี้ก็ยังเน้นคอนเซปต์ดั้งเดิมของคายาโน่คือแข็งทั้งตรงนี้นะครับมีพลาสติกแข็งตรงนี้ตรงนี้ทำปีกขึ้นมาทั้งด้านนอกด้านในนะครับและอันนี้ก็ยังใช้โฟมที่แน่นกว่าเล็กน้อยช่วยดันเท้าไว้ที่ต่างกันชัดน่าจะเป็นเห็นไหมครับว่าช่วงกลางเท้าไม่ได้คอดเรียวแบบรุ่นเก่านะช่วงกลางเท้ากว้างมากขนาดทำเป็นสีน้ำเงินหลบมายังรู้สึกว่ามันกว้างมากนะครับมีความมั่นคงเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วรู้สึกมั่นคงที่สุดตั้งแต่ใส่มามั่นคงกว่าเจ้านี่ซะอีกคือเจ้านี่เนี่ยมันแน่นนะลงเท้าไปก็คือตึ๊กอยู่เลยไม่มีบิดซ้ายขวาแต่การที่ไม่มีบิดซ้ายขวาเนี่ยเราจะรู้สึกสะท้านเล็กน้อยนะฮะแต่เท้าอะไม่ไปไหนแต่มันจะสะท้านในขณะที่เจ้านี่ทิ้งเท้าลงไปปุ๊บเหมือนจะมีเราจะเท้าเราจะยุบลงไปในรองเท้านิดนึงเหมือนบุ๋มลงไปนิดนึงนะครับกันก็จะได้ความนิ่มนวลมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นการกันเท้าหล่นออกจากพื้นทั้งด้านซ้ายด้านขวาเช่นกันเพราะว่าถ้าสังเกตอันเนี้ยนี่เท้าเราจริงๆจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ก็คือเป็นขอบที่ล็อกขอบที่ล็อกเท้าไม่ให้เท้าขยับขยื่นหล่นออกจากมิดโซบวกกับเกราะแข็งๆด้านท้ายนะครับก็จะทำให้เท้าเราได้รับการประคองดีที่สุดด้านในที่บุกเป็นผ้าที่ดูดีมากมายฮะก็คายาโน่เขาก็ไม่ทิ้งอย่างเดิมคือค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเป็นรองเท้าตัวแพงที่สุดของเอซิกเขาฮะก็ลองดูว่ามันเกาะดีนะไม่ลื่นนะแล้วก็เย็บมาอย่างดีนะครับนุ่มนวลทีเดียววัสดุโดยรวมถือว่าก็ต้องเรียกว่าพรีเมียมแล้วเนาะเพราะว่าเป็นรองเท้าชั้นบนสุดของเขาละการตัดเย็บดีการลงกาวถือว่าดีนะครับในการวิ่งช่วงแรกๆเลยผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นรองเท้านี่เป็นเท้ารอบรองเท้าเนี่ยรอบนอกนะครับรอบนอกจะรู้สึกว่ามันแข็งกว่าด้านในดันเท้าอยู่แล้วด้านในเนี่ยจะเป็นบ่อยุบลงไปรู้สึกอยู่ประมาณสักไม่เกิน2กิโลนะฮะแล้วมันก็หายไปเหมือนกับว่าขอบเนี่ยมันหายไปมันไม่ได้ดันเท้าแบบพวกโคก้าหรือรองเท้าที่เป็นรองเท้าแนวนี้รองเท้า Stability ซึ่งจะมีการดันเท้าบ้างนะครับก็จะมีดันอุ้งเป็นส่วนใหญ่นะฮะรองเท้า Stability เนี่ยเขาจะเน้นมาดันตรงอุ้งตรงนี้ไว้เพื่อการเท้าล้มออกไปการเท้าล้มเข้ามาทางนี้นะครับการเท้าล้มเท้าแบนก็คือช่วยพยุงไว้เพื่อไม่ให้เท้าล้มแบนเกิดอาการบาดเจ็บเกิดการเอียงมากเกินไปพอพ้นการวิ่ง2กิโลแรกที่รู้สึกแปลกๆแล้วก็ได้ฟีลจริงๆของรองเท้ามากขึ้นรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างออกไปทางนุ่มแน่นนะฮะแล้วก็ความนวลเท้าจะน้อยกว่า Nimbus 25ชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับ Triumph ที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือนุ่มกว่าเยอะนะฮะ Triumph จะเป็นแบบแน่นแล้วหยุดเลยคือทิ้งเท้าไปปุ๊บหยุดกระทันหันเลยไม่ได้สะท้านนะครับแต่ว่าก็ได้ความนุ่มน้อยกว่าคู่นี้ก็คือรองเท้าจะยุบนิดนึงแล้วก็ส่งเบาๆนะไม่ได้ส่งแรงมากอย่าคาดหวังอะไรกับโฟมไฟโฟมบาสพลาสมามันไม่ได้เด้งส่งขนาดนั้นแล้วก็แนวรองเท้ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความนุ่มเด้งวิ่งเร็วนะครับ
ออกแบบมาเพื่อรองรับเต็มที่มากกว่าระบบ 4D ที่เขาออกแบบมาเนี่ยคือผมบีบจริงๆแล้วอันเนี้ยมันแทบไม่ต่างกันนะผมยังไม่มีความรู้สึกต่างกันแต่เวลาวิ่งคือรู้สึกว่ามันไม่เอียงนะฮะและไม่ดันเท้าทิ้งเท้าลงไปตึ้งเท้าอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วระบบทั้งหมดของเขาเนี่ยระบบรองรับทั้งหมดของเขาเนี่ยช่วยทำให้เท้าไม่ขยับไปไหนเป็นรองเท้าตั้งแต่ผมจะว่าเป็นรองเท้าที่มั่นคงที่สุดตั้งแต่ผมใส่รองเท้าวิ่งมาก็ได้นะไม่บอกจำนวนนะเขินการส่งเท้าไปข้างหน้าพอทิ้งเท้าลงไปข้างหน้าเท้าจะตกลงมาอย่างนี้ออกแนวรองเท้า traditional รองเท้าวิ่งทั่วไปมากกว่าที่มันจะออกแนวรองเท้านุ่มรองเท้ากลิ้งนะครับรองเท้ากลิ้งไหลมันไม่ถึงกับกลิ้งไหลขนาดนั้นความไหลก็จะมีช่วงพอพ้นกระดูกเท้าก็จะส่งเท้าได้ราบรื่นดีคือรองเท้าตกลงแล้วก็ไปได้ดีนะครับไหลแต่ไม่กลิ้งนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยโดนผลักจากข้างหลังมีคนผลักเราข้างหลังไม่ได้เหมือนไกลไลน์เหมือนอะไรพวกคาร์บอนเอ็กซ์ซึ่งจะเป็นรองเท้าที่รู้สึกกลิ้งกว่าแต่คู่นี้ด้วยความที่ด้านหน้าเขาไม่มีแบบนี้ลองสังเกตดูมันก็จะไม่เกิดความกลิ้งมากเพราะว่าถ้ารองเท้าที่กลิ้งเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยมันจะหักไม่ได้แต่คู่นี้ช่วงหน้ามันหักได้ตามสไตล์รองเท้าปกตินะครับเนี่ยมันจะมีช่วงหักอยู่ตรงนี้สำหรับรองเท้าปกตินะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าตามเท้าเราไปแต่ไม่ฝืนธรรมชาติคือวิ่งได้ธรรมชาติดีไม่ฝืนร่างกายไม่ฝืนเท้าอะไรสักอย่างเป็นรองเท้าที่วิ่งได้ดีเลยทีเดียวการวิ่งจะตอบสนองดีกว่านิมบัสชัดเจนนะครับเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างแน่นกว่าเยอะทีเดียวก็จะรู้สึกวิ่งไปได้เร็วกว่าใช้แรงน้อยกว่านิมบัสนะแต่ว่าไม่ได้กระด้างนะครับคือไม่ได้กระด้างเลยแต่มันกระด้างกว่านิมบัสเท่านั้นเองกระด้างเท้ากว่าการล็อกเท้าตลอดการวิ่งไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากว่าผมอาจจะด้วยว่าผมรัดรันเนื้อหลุดนะมันก็เลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นวิ่งช้าๆสบายนะครับจะแกล้งรองเท้าขนาดไหนผมแกล้งรองเท้าเอียงไปเอียงมาลงส้นลงตรงนู้นตรงนี้หรือไปเหยียบกิ่งไม้อะไรเนี่ยรองเท้าก็ยังมั่นคงวิ่งแล้วไม่รู้สึกเลยว่าข้อเท้าเราต้องรับแรงเป็นพิเศษหรือว่าข้อเท้าเราจะหักเหไปโครงเคลงไปมานะมันล็อกอยู่กับเท้าเราดีมากวางแล้วเท้ามีความมั่นคงปึ๊บอยู่เลยนะฮะอยู่จริงๆสิ่งที่เพิ่มมาจากนิมบัสถ้าถามผมคือ1ผมรู้สึกว่าเจ้าอัลโซเนี่ยมันหนาแข็งกว่าเวลาลงพื้นมันรู้สึกกระด้างเท้ากว่าด้วยนะฮะแต่ในความกระด้างเท้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้รองเท้าตอบสนองดีกว่าและมีความมั่นคงมากกว่าความนุ่มแบบของนิมบัสนะครับนิมบัสเนี่ยเน้นสบายสุดๆนะถ้าใครเป็นเท้าธรรมดาจะใส่เน้นความสบายก็ไปเอานิมบัสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคู่นี้คุณจะได้เรื่องการตอบสนองที่ดีกว่าชัดเจนนะครับนิมบัสเนี่ยผมเร่งขึ้นไปได้ประมาณเร่งแบบสบายๆเนี่ยขึ้นได้ประมาณ5นะฮะ5คู่นี้เร่งงงๆขึ้นไปถึง4นะครับไม่ได้ออกแรงจนเต็มที่นะฮะแบบไปสบายๆมันก็ขึ้นเร่งขึ้นได้นะฮะในการสตรายถือว่าน่าแปลกใจเลยดีทีเดียวรองเท้าแนวนี้ที่วิ่งเร็วได้ก็มีโดยไม่ต้องออกแรงเนี่ยก็มี Triumph 19ที่ผมลองนะฮะ Triumph 20 21ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าเห็นเขาพูดกันว่ามันตอบสนองช้าลงเพราะมันนุ่มนะครับเน้นสบายมากขึ้นเน้นตรงกลุ่มมากขึ้นก็น่าจะจบสำหรับวันนี้นะครับกับเจ้า Kayano 30ซึ่งเป็นที่น่าพอใจในความสวยฮะแล้วก็การสวมใส่ที่สบายนะครับส่วนรองเท้าขาวก็ต้องระวังนิดนึงนะการดูแลถ้ามันเปื้อนผมแนะนำว่าเปื้อนปุ๊บก็ล้างเลยล้างน้ำเปล่านะล้างน้ำเปล่าเอามือลูบทิ้งเลยแล้วกลับมาบ้านก็ค่อยมาซักมาล้างอะไรก็ว่าอีกทีหรือจะมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตากพัดลมเอานั่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับรองเท้าขาวนะครับอย่าไปหมักหมมมันไว้
โอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับทั้งช่องทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้ง Instagram นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆสนุกสนานไปในแต่ละวันโอเคครับ